ันนี้กิจกรรมของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็มือมาสักการะนะครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับเหตุที่มาสักการะเนี่ยนะครับด้วยเหตุผล2ประการ1เสด็จพระบิดาท่านนั้นเนี่ยนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีคุณูปการนะครับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยก็คือมีการเลิกทาสนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายที่ใช้อำนาจหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักคำนึงถึงตรงนี้นะครับประการที่2นั้นเนี่ยก็คือมีการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่นะครับทำให้สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศความเป็นผู้นำเรียกว่าใกล้เคียงกับตะวันตกและยุโรปเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะครับส่วนกรมหลวงชุมพรนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้มีคุณูปการนะครับท่านได้ชื่อหนึ่งก็คือว่าหมอพรซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรในการรักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชนเป็นบิดาของกองทัพเรือนะครับนำการทำนะครับและเป็นผู้ที่มีความยืนหยัดมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนและก็มีคำประกาศที่สาบแช่งสำหรับพวกที่โกงกินบ้านเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันฉะนั้นเนี่ยการมาวันนี้เนี่ยคือผมต้องการมาสักการะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตนเองและพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยนึกถึงในยามวิกฤตเช่นนี้เนี่ยนะครับความมุ่งมั่นความสุจริตใจศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมจะนำพาบ้านเมืองให้รอดไม่ใช่เลือกซ้ายมีการเลือกเสียงแต่ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยสามารถทำให้เข้าถึงได้ทุกคนและทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็จะมาเตือนนะครับทั้งรัฐบาลทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการทุกฝ่ายว่าควรจะหยุดโกงได้แล้วนะครับควรจะหยุดทุจริตคอร์รัปชันได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักทั้งกิจกรรมหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการปราศรัยการปราศรัยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดปัญหาต่างๆแต่ปัญหาที่เราจะเน้นเนี่ยคือการดำรงอยู่ของรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับ7ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ตั้งแต่สมัยคสช.นะครับมีการดึงงบประมาณของรัฐวิสาหกิจมาใช้มากที่สุดนะครับกำไรของรัฐวิสาหกิจมาใช้มากที่สุดนะฮะแล้วก็เราไม่เห็นประโยชน์จากการใช้ในขณะที่รัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยถูกหยุดการพัฒนายืนยันเหมือนเดิมนะว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับแล้วก็ทำไปตามเจตจำนงนะครับที่สอดคล้องนำไปสู่ความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้เนี่ยถ้ากลุ่มคุณจตุพรเขาเข้ามานะครับผมก็จะถอยออกไปให้คุณจตุพรเขาเข้ามาตรงนี้นะครับพอเข้ามาทางผมก็จะเลิกกิจกรรมนะครับให้เขานั่นแต่ว่าที่เราหยุดกิจกรรมเนี่ยก็เพื่อให้เขาได้นำเสนอแนวคิดให้กับพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ได้ฟังอย่างชัดเจนจะได้ไม่เกิดการอะไรของเครื่องเสียงใช่ไหมจะได้ไม่ตีกันไม่สับสนแต่ในแง่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา